คุณช่อเนี่ยคุณช่ออดีตโฆษกพรรคอนาคตใหม่นะครับปัจจุบันก็คือคณะก้าวหน้าเนี่ยคุณช่อเขาพูดถึงเรื่องข้อเสนอของนักศึกษานะเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยเขาโพสต์ข้อความบน Twitter สนับสนุนแนวคิดของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่สนับสนุนการชุมนุมของนักศึกษาในประเด็นที่ว่ามีสิทธิ์ที่จะเสนอข้อเสนอต่างๆช่อเขาบอกว่าช่วยกันยืนยันว่า10ข้อเสนอของนักศึกษาเนี่ยไม่ใช่อาชญากรรมไม่ใช่การล้มล้างสถาบันนะได้เวลาที่สังคมจะต้องคุยกันเรื่องนี้กันด้วยเหตุผลและหลักการนะการแปะป้ายว่าชังชาติหรือด่าทอด้วยอารมณ์ไม่สามารถลบแผลที่เปิดออกแล้วได้นะโอเคนั่นคือพันธิกาวานิชนะฮะมีคนหนึ่งฮะในทวิตนั่นคือช่อพันธิกาซึ่งช่ออยู่ที่คณะก้าวหน้าแล้วเขาก็จะมีเป็นคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยออกมาอยู่อย่างสม่ำเสมอครับทั้งสามท่านนะครับทั้งปิยบุตรแล้วก็ธนาธรนะครับแล้วก็มีคนเชื่อว่าเดี๋ยวฝ่ายความมั่นคงสักพักเนี่ยพอเขาไม่รู้จะคุมกลางเครื่องไหวของนักศึกษายังไงเนี่ยเขาอาจจะหาทางโยงไปที่ธนาธรนั่นแหละสามคนนี้พันธิกาปิยบุตรแล้วก็เนี่ยแหละงั้นก็ทางแก้ช่วงนี้ธนาธรปิยบุตรพันธิกาก็ไปอยู่วัดสัก14วันบ่งบวชอะไรไปก็ได้นุ่งขาวห่มขาว ไปโกอิงก้า14วันไม่พูดกับใครห้ามใช้โทรศัพท์ตัดปัญหาไปเนี่ยคุณไปโกอิงก้าเนี่ยห้ามใช้โทรศัพท์14วันไปคุณทักษิณเนี่ยไปมา10ปีแล้ว ยังโดนกล่าวหาอยู่เลยยังไม่ถึงขั้นเข้าวัดไงเดี๋ยวรอบแนวเข้าวัดปฏิบัติธรรมไปสวนโมกของคุณสุเทพแล้ว14วันเฮ้ยแต่นะในผังที่มาจากไทยมูฟอ่ะเขาก็ยังอุตส่าห์โยงไปถึงแม้กระทั่งคุณทักษิณนะใช่คือเขาโยงกันหมดใช่ไหมแล้วก็คือเด็กรอบเนี่ยไม่ต้องไปโยงหรอกเด็กทำเองหมดถ้ามีผู้ใหญ่เกี่ยวเนี่ยเด็กไม่มาถึงขนาดนี้แล้วครับผู้ใหญ่บอกให้เลิกไปนานแล้วครับครับคราวนี้คุณปราบดายุนครับนี่ไงแต่ละคนที่ออกมาเนี่ยก็เป็นเหมือนรุ่นแต่ว่าคุณปราบดายุนในเวลานี้ก็ไม่ใช่รุ่นใหม่แล้วนะคือปราบดายุนเนี่ยมันเหมือนนี่คือรุ่นประมาณรุ่นเนี้ยน่าจะรุ่นคุณปลื้มสี่สิบเนี่ยสี่สิบกว่าเนี่ยยังรุ่นใหม่อยู่นะก็ใหม่ฮะมันบอกแล้วมันไม่ได้วัดกันที่อายุแล้วเทียบกับแต่ละคนที่อยู่ในอำนาจโอเคปราบดายุนฮะการเคลื่อนไหวของเยาวชนรุ่นนี้จะถูกบันทึกว่าเป็นความกล้าหาญและเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญแน่นอนในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมใจว่าการปฏิรูปอาจไม่เกิดขึ้นได้ในเร็ววันและอาจเป็นไปในทางตรงข้ามคือรัฐเป็นเผด็จการรุนแรงขึ้นหรือเต็มรูปแบบขึ้นเพื่อรักษาอำนาจต่อไปด้วยความกลัวใช่เลยคุณปราบดาเนี่ยเข้าใจประเทศไทยเลยในสภาพสังคมเช่นนั้นความเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างอาจไม่เกิดแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและชุมชนยังสามารถมีต่อไปได้นี่ไงปลอบใจไหมฮะในมุมนึงเป็นการปลอบใจผ่านความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่คนรักประชาธิปไตยและเสรีนิยมทั้งในมิติทางการเมืองธุรกิจและสื่อและก็ศิลปวัฒนธรรมสร้างชุมชนให้ชัดเจนว่ามีกลุ่มก้อนไม่โดดเดี่ยวก็คุณปราบดาเขาบอกว่าเผด็จการเป็นระบบที่ทำลายตัวเองจากความพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะไม่มองความเป็นจริงแล้วก็จะล่มสลายเร็วขึ้นเมื่อแนวคิดในสังคมได้เปลี่ยนไปแล้วและเป็นส่วนใหญ่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจึงสำคัญพอๆกันหรืออาจจะมากกว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองดังที่เราได้เห็นแล้วขณะนี้และอาจเปลี่ยนได้อย่างสันตินี่แต่ประเด็นคุณชูวัฒน์ผมรู้สึกว่าอันนี้นะโอเคผมเห็นด้วยที่คุณปราบดาเขานั่นนะแต่ว่ามันก็มีคนนะซึ่งต้องการรักษาวัฒนธรรมไงแต่ไม่เอาเผด็จการน่ะคุณชูวัฒน์เข้าใจผมไหมสิ่งที่เขาบอกนี่ว่ามันมีเรื่องที่เราทำได้ไปเปลี่ยนวัฒนธรรมไปเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แต่ปัญหาตอนนี้ในส่วนหนึ่งผมว่าวัฒนธรรมมันเป็นโครงสร้างอำนาจไงผมว่าวัฒนธรรมที่ปราบดาพูดหมายถึงเรื่องทางอุดมการณ์นะครับไม่ได้หมายถึงเรื่องการวัฒนธรรมระบำลำฟอไม่ใช่เรื่องการหมายถึงการต่อสู้ทางความคิดใช่รักษาจิตใจเสรีไว้ถกเถียงกันอย่างเงี้ยมันเพิ่มคุณภาพแต่ว่าอันเนี้ยผมก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วเราไปเริ่มที่การศึกษาเธออย่าไปเปลี่ยนเลยสังคมการเมืองเพราะว่าโครงสร้างอำนาจเปลี่ยนมันไม่ได้เปลี่ยนมันไม่ได้เริ่มที่การศึกษาเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองผมก็ไม่เห็นมันดีขึ้นนะผมว่าปรับดาไม่ได้พูดเรื่องการศึกษาผมว่าเขาพูดแบบสิ่งที่กรัมชีพูดคือการเปลี่ยนแปลงสังคมเริ่มจากการต่อสู้ทางความคิดการเคลื่อนให้ความคิดแบบใดแบบหนึ่งเป็นความคิดที่เฮเจมอนีสังคมทำในระดับที่ทำได้ไปก่อนหรือเปล่าเหมือนเขากำลังผมว่าก็คือโอเคครับเราเห็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีคุณภาพขึ้นความคิดเขาก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแต่เอ็นเกมหรือการปิดเกมหรือการถึงที่สุดแล้วมันเป็นเรื่องโครงสร้างทางการเมืองอยู่ดีนั่นแหละแต่การปิดเกมมันต้องมีกำลังไงทหารต้องเอาด้วยหรือไม่ก็ต้องวิถีทางสภามันไม่ต้องคิดเรื่องปิดเกมก็ได้มันคิดเรื่องเปลี่ยนผ่านค่อยๆกับสู่ระบบปกติได้ไงเราถ้าไม่คิดเรื่องปิดเกมมันก็สู้ไปแล้วก็ไม่มีวันได้ไงไม่จริงหรอกครับผมว่านะเวลาอย่างเอาพลเอกประยุทธ์ตอนนี้เนี่ย
หาใครที่มีหน้ามีตาแล้วบอกว่าเอาพลเอกประยุทธ์มีไหมล่ะครับคือมันเหมือนสังคมมันใกล้จะเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ว่าทั้งหมดจะบริหารให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแค่นั้นมีใครปกป้องพลเอกประยุทธ์อีกไหมคนที่ออกงานได้เนี่ยมีไหมไม่มีแต่ไงเขาก็ยังอยู่อย่างนี้ไปไงแล้วคิดว่าจะอยู่ได้อีกนานไหมล่ะก็ไม่แน่ผมไม่เชื่อครับครับ